นี่ถ้าจะมานั่งกินข้าวกินอะไรสบายเลยขึ้นละ700บาทที่เราเห็นตะแกรงสเม็ดนางชีครับนั้นเป็นสเต็ปสเม็ดนางชีที่เป็นด้อยที่เป็นดินแดงที่พ่อจะปลูกที่น้องเกียร์บอกว่าไล่เลื่อนลอยน่ะอ๋อนั่นคือไล่เลื่อนลอยใช่ไหมมันที่เราแต่เจ้าเขาพอจุดชมวิวจะปุ้นมาเพ่อีเนาะเดี๋ยวนี้เขาพอจะเพ่ไปปุ้นเปิดห้องให้หน่อยได้ไหมคะห้องมันลงห้องชมวิวคือเขามีชื่อห้องแบบเดียวนะห้องชมไม่เป็นไรค่ะเอาตัวเอาแค่วิวหนูก็ว่าได้ละทำไมมันเราจะได้ไม่ต้องเดินเหมือนอยู่สมุทรสาครเลยแต่ถ้าเกียร์ชอบเกียร์ชอบที่นี่เยอะกว่าเพราะว่าแบบสะอาดกว่าน้องไปเกาะห้องได้ไปเกาะได้ไปทุกอย่างได้แล้วราคาก็ถูกด้วยเพราะสถานที่ที่เราไปก็คือมันใกล้มันไม่ไกลใช่ไหมหนึ่งที่ชุมที่คนไปได้เปรียบใช่ไหม คือเรือเป็นของชุมชนแล้วก็เราไม่กำหนดเวลาขึ้นเกาะแต่ถ้าเป็นของนายตัวนี้คือเขาจะกำหนดเวลาสมมติว่าขึ้นเกาะนี้20นาทีพอ20นาทีแล้วบางทีเราถ่ายภาพสวยๆอยู่ใช่ไหมเรายังจะถ่ายอยู่คนเรือเขาก็บอกแล้วหมดเวลาคุณต้องขึ้นเรือแล้วนี่แหละเราไม่กำหนดเวลาไม่กำหนดเวลาครับเราหมู่ลำไงใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เปรียบเราก็อยากสนับสนุนเนาะเป็นธุรกิจชุมชนเขาจะได้มีรายได้พัฒนาส่วนหนึ่งคือเอาไปนั่นแหละบริหารจัดการของในหมู่บ้านเลยสมมติเด็กเรียนดีแล้วยากจนหรือวัดอะไรแบบนี้นะโรงเรียนเราจะตัดเงินส่วนนี้ครับไปอันนี้คิวมีคิวของคนที่ขับเรือครับทั้งหมดมีอยู่23ครับ20พี่คะพูดเป็นภาษาใต้เชิญชวนให้มาเที่ยวหน่อยได้ไหมก็ข้อเชิญชวนนะครับมาเที่ยวชุมชนบ้านนิ่นรมนะครับท่าเรือตรงนี้มีเกาะแกงปู่เขาแล้วก็สิ่งเวทลมที่เป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากับค่อยนักท่องเที่ยวเวียดนามมาเที่ยวครั้งนี้ครับความการท่องเที่ยวก็ปลอดภัยนะครับคลื่นลมก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกมากแล้วก็มีอาหารสดมีอาหารมีร้านอาหารสดแล้วก็คล่องเป็นๆทั้งพี่ครับแล้วก็ปูม้าเนี่ยหายากมากกินสดๆร้อนๆสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าใช้โทรศัพท์ระบบเลยคะใช้โทรศัพท์ระบบเลยค่ะ TrueMove H4G Plus เรียวแรงทั่วไทยครอบคลุมทั่วไทยเที่ยวใต้สุขใจแล้วเล่า